ไปครับแล้วดักแมนระเบิดน็อกใต้ฝุ่นครับสปาร์เกอร์เก็บราฟเฟลโลไปครับตรงนี้ระเบิดดักแมนเก็บใต้ฝุ่นไปเลยเอาละฮะ MITH ครับระเบิดมาฮะมาที่ Escape ครับนะฮะขอบคุณ S นะครับผมขอบคุณมากครับนะไปร้านไหนครับที่บ้านแอสโทรบอยครับแล้วอีครูเซียครับไปน็อกทางของเมเจอร์เน้นได้ครับเอาละ MITS ครับไปเปิดไปครับเมเจอร์เน้นแมโลเดอครูเซียตัดไปดับแมนครับพยายามยิงเพื่อนเก่าอยู่ครับแล้วปาร์เกอร์น็อกไนทรอสไปแล้วดับแมนสเปย์ไปครับ BMG เอาละครับธนวัฒน์เอชเก็บทางของเลนเน็กซ์ได้แต่โซฮอตเก็บทางไนทรอสแล้วดับแมนมาแล้วทางโซแท็กซับน็อก DMG ไปแล้วจ่าบีอยู่ด้านหน้าครับกับดับแมนครับผู้ชมโอ้โหนี่ฮะดับแมนกับจ่าบีครับแล้วจ่าบียังอยู่ในนอกวงอยู่นะครับผู้ชมครูเซียครับเดินมาแล้วหยุดไม่อยู่แล้วตรงนี้ห้ามพี่ไม่ได้แล้วไอ้น้องสเปรย์ไปช็อตเดียวโดนสวนไปเดินทางของนี่ครับดับแมนน็อกทางของ MU ได้แล้วดับแมนไปเคซีน็อกสวักนะไปแล้วทางของเนี่ยเคซีมาร์ชโดนน็อกแอสโทรบอยดับแมนปั๊มยาก่อนครับตรงนี้เอาแล้วครับ MIDS ไฟกับทางดีมอนเนเตอร์แล้วกดไปตรงนี้ครับเป็นดับแมนเคลียร์ได้ MIDS ครับเคลียร์ทางของนี่ฮะดีมอนเนเตอร์ครับดับแมนกดไป5คิลและดูเหมือนว่าเคซีมาร์ชกับอีโครเซียครับวงกำลังบีบมาครับผู้ชมโอ้โหดับแมนต้องตัดสินใจทิ้งครับไปอีกแต่ไม่รอดครับน็อกแอสโทรบอยได้แต่ทางของเฟรดดี้น็อกดับแมนคืนไปเหมือนกันเอาละครับนี่ฮะครับทางของเนี่ยฮะดับแมนเก็บแอสโทรบอยไม่ได้คิล่าเก็บเฟรดดี้จะปอเช่โดนขอไปครับลอสันตอร์ชับด็อกคิล่าได้แล้วมาชาร์จตรงนี้ครับของเอาจินบอสครับไปโดนน็อกแทนทั้งนั้นครับเอาละครับขับมายังรอครับเอาจินบอสโอ้โหและเรียบร้อยครับอังเจิลพรีเดเตอร์โดนเก็บออกจากเกมโดยโกลเดนแคทครับผมตรงนี้โชเกซี่ครับและทางและสปาร์เกอร์ครับน็อกทางของมิวนิชได้ครับมิวนิชไม่รอดไปเอาละฮะซูลเบะและทางของนี่ครับผม26ครับน็อกทางจียังซ่าไปเอาละครับด้านนั้นมีการบวกอาร์ซิเกเจอร์ครับยิงกันรัวๆครับซูลเบะเอาละครับนี่ฮะซูลเบะแล้วสเปย์อัดไปครับสบีน็อกลอสตอสไปได้ครับทางของโกลดี้แคทโดนเปิดไปเหมือนกันมาที่ทูครีซี่ครับยังไม่มาช่วยเพื่อนเจนนี่และทางปาร์เกอร์เก็บเจนนี่ไปครับซิกเกอร์ครับเคลียร์ทางเอ็กซ์แลนได้ครับเอาละฮะเจนนี่เจนนี่ครับอ้อมมาก่อนชัปเปอร์แล้วเห็นเจนนี่สเปย์อัดแม่งเลยครับตรงหินครับตรงนี้อ้อมมาอีกแล้วสเปย์ไปต่อแล้วเป็นซูรบีครับน็อกไปได้ครับซูรบีสเปย์ไปครับเก็บหมดเลยซูรบีครับเก็บทางโกลเด้นแคทไป3คนครับไม่รอดไปและแอสเซทครับเก็บทูเรซี่ครับไปโดนตัดโดยทางของสอสมพงศ์อะคาเดมี่ครับ26ครับซิกเกอร์ครับ7คิวครับโดยแจ็คสปาร์เกอร์ก็กดไป5เหมือนกันไม่เด็ดครับมากับลูกพี่อย่างแจ็คสปาร์เกอร์และทางของ MSC ครับมาดูหน่อยครับโรสเซนเจอาร์ครับน็อกสไตล์กูไม่ได้บริการน็อกอันดากาวไปเหมือนกันครับทางของคอนเซนเทรตอีเกิลครับตรงนี้โรสเซนเต็ดครับโยชิและทางซูรบีครับน็อกแอสเซทไปแล้วโยชิจะเก็บไปครับเรียบร้อยครับสติลคิวซับมอนวานาริก้าครับผู้ชม MSC เทียร์ทอนเฟสที่6ครับ15คนครับมองไปเห็นเรสยืนนิ่งไปแล้วแล้วเจนครับน็อกเรสครับเอาเรสยืนอย่างนิ่งเลยครับถือว่าในฮะช็อตนี้ครับโดนน็อกไปแจ็คสปาร์เกอร์ครับนะฮะจะช่วยได้หรือเปล่าครับเจ้าแมนเอาละครับเจ้าแมนปาระเบิดแฟลชมาแล้วมาตรงนี้ครับไม่รอดไปโยชิเก็บทางของเจ้าแมนไม่ได้แล้วเจนก็เก็บเรสไปครับตรงนี้ MSC เหลือ4คนครับจินนี่ครับโอ้โหเอาโอ้โหจังหวะนี้ครับโรสเตดเห็นครับมาโซริกไม่รอดไปครับน่าเสียดายครับแม่โรสเตดจะไปน็อกทางของเนียดได้ด้วยครับพยายามจะเก็บไปครับแต่อันดากาวสวนมาเหมือนกันสับทางของ MSC ทีละทอนมาที่โยชิโอ้ยแล้วเข้าไปเต็มๆครับแต่ไม่น็อกครับแล้วมอนครับเอาละครับมีการเปิดเลยครับเอซีขยับรถมาครับ3คนมาแล้วลงมาจอดตรงนี้ครับจินนี่รอรับอยู่จินนี่สเปย์คูณ3เป็น1จินนี่ไปครับโดนน็อกไปซูบิก็ไปซูบิสะบัดไปไม่รอด MSC เคลียร์ได้ครับมีแค่วานอริก้าครับที่ถูกเก็บออกจากเกมโดยทางของสุราบิครับ MSC เหลือ3คนครับสวยงามครับสถานการณ์ชาร์จจังหวะนี้ครับแม้ว่าจะเสียวานอริก้าครับต้องขอชมแล้วปาร์เกอร์ขอไปแล้วแม่นครับแจ็คสปาร์เกอร์ขอทางของเนียไปแล้วเอาคิวแจ็คนะฮะ
ที่ค่อนข้างไม่สวยครับได้เนียบครับผมไม่รอดไปครับแจ็คสปาร์เกอร์6คิวครับเท่ากับเป็นดักแมนแล้วเห็นแจ็คสปาร์เกอร์โดนอันเดอร์เกาน็อคไปครับเอาแล้วครับไปโดนน็อคสังหารไปแล้วเทอร์เบดี้6เก็บอันเดอร์เกาไปครับซิกเนเจอร์ครับเคลียร์ได้และเป็น3ต่อ3ซิกเนเจอร์และ MSC น้องซันไบรท์เนี่ยครับวัดกับมอนโยชิเอาแต่มอนแม่นกว่าครับโอ้ยจะสวนไปเหมือนกันนะฮะเข้าไป48ดาเมจครับแล้วมีไฟมาเผาฮะแต่ยังไม่โดนครับแจ็คสปาร์เกอร์ครับแล้วลุกขึ้นมาแล้วฮะมีการดันมาของ MSC ธีราธรครับน้องไบรท์เนสครับแล้วเจอจังหวะไบรท์เนสแจนแล้วมีระเบิดหย่อนมาครับไบรท์เนสไบเนสครับโดนน็อตจากล้อครับโยชิน็อตเทอร์เบดิซิกไปจากปาร์เกอร์โดนแฟลชแล้วยิงมั่วยิงมั่วตรงนี้เรียบร้อยไปเป็น MSC เคลียร์ได้ครับ12คิวครับวงเข้าหาเขาแล้วพวกเขาทำได้อย่างสวยงามจริงๆครับสำหรับ MSC ธีราธรนั่นเองครับ12คิวครับจากทางของ MSC แจ็คร็อฟ4โยชิ4โรซิเต็ด4ครับและทางของวานโนติก้าไม่มีคิวเนื่องจากติด GTA มากไปนั่นเองครับยอกนะฮะปาร์เกอร์6ครับเทอร์เบดิซิก2ครับเรส1ครับเจอจับอันดับที่2 Concentrate อันดับที่3 Sharper อันดับที่4และชางของแก๊งสอสมพงศ์ Academy เป็นอันดับที่5นั่นเองครับผมเดี๋ยวเราพักสักครู่ท่านผู้ชมแล้วเดี๋ยวเรามาชมเกมที่2การ์ดแมปมิรามาอีกครั้งหนึ่งครับพักกันสักครู่เดี๋ยวครับHell yeah!